สวัสดีครับผมนายสิทธิ์จันทร์ไหมุกนักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ตมานำเสนอผลงานภาควิชาการภาพโปสเตอร์เรื่องชนิดและปริมาณคลื่นทะเลจากมุมประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวพังงาสำหรับการศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรคลื่นทะเลและการทำประมงจากตัวอย่างเรืออุลล่าที่ภูเก็ตนะครับร่วมกับการคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบติดตามเรือประมงเพื่อใช้ในการตรวจสอบแหล่งทำประมงของตัวอย่างทำการคัดลอกจำนวนเที่ยวเรือจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเพื่อใช้ในการคำนวณการลงแรงประมงในกรณีที่เรือมีขนาดต่ำกว่า30ตันกรอสนะครับสำหรับเรือตัวอย่างแต่ละลำนะครับเราจะทำการสอบถามข้อมูลการทำประมงจากแต่เรือพร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างกุ้งทะเลเพื่อทำการวิเคราะห์อัตราการจับประกอบชนิดแล้วก็ขนาดความยาวกุ้งทะเลนะครับในการคำนวณการลงแรงประมงแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับตามขนาดเรือนะครับในขนาดเรือที่มีขนาดต่ำกว่า30ตันกรอสเราจะทำการคำนวณชั่วโมงโดยจะคำนวณชั่วโมงทำการประมงในอ่าวพังงาโดยใช้จำนวนเที่ยวเรือคูณกับชั่วโมงทำการประมงเฉลี่ยในแต่ละเที่ยวนะครับคูณกับสัดส่วนแหล่งทำประมงในอ่าวพังงาที่ได้จากการสอบถามในส่วนเรือที่มีขนาดตั้งแต่30ตันกรอสขึ้นไปจะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบติดตามเรือประมงมาพล็อตลงในโปรแกรมแผนที่นะครับเพื่อทำการนับจุดที่ปรากฏลงในที่ปรากฏในแผนที่นะครับว่ามีการทำประมงในอ่าวพังงาจำนวนเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นทำการคำนวณปริมาณการจับกุ้งทะเลโดยการนำชั่วโมงทำการประมงในอ่าวพังงาคูณกับอัตราการจับกุ้งทะเลที่พบในอ่าวพังงาผลการศึกษานะครับด้านอัตราการจับพบว่าอุลล่าคู่นะครับมีอัตราการจับสันน้ำทั้งหมดสูงกว่าอุลล่าเป็นตะเข้อย่างชัดเจนนะครับในขณะที่อัตราการจับกุ้งทะเลนะครับเรากลับพบว่าดูอุลล่าเป็นตะเข้ส่วนใหญ่จะมีอัตราการจับสูงกว่าอุลล่าคู่นะครับโดยเฉพาะอุลล่าเป็นตะเข้ที่มีขนาดต่ำกว่า30กรอสนะครับจะมีอัตราการจับสูงสุดนะครับอยู่ที่1.639กิโลกรัมต่อชั่วโมงสำหรับองค์ประกอบชนิดกุ้งทะเลนะครับแบ่งเป็นกุ้งทะเลที่พบในกลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะที่พบในปลาเป็ดนะครับในกลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจเราจะพบกุ้งโกลารายนะครับเป็นองค์ประกอบสัตว์น้ำหลักของทุกชนิดเครื่องมือนะครับในขณะที่กุ้งที่พบในกลุ่มปลาเป็ดเราจะพบกุ้งตกกระและกุ้งทรายนะครับเป็นองค์ประกอบสัตว์น้ำหลักนะครับที่พบได้ในทุกชนิดเครื่องมือเช่นกันนะครับในขณะของความในขณะที่ความยาวกุ้งทะเลนะครับเราได้ทำการเปรียบเทียบกับขนาดความยาวแรกสุดพันนะครับของกุ้ง5ชนิดนะครับโดยพบว่ากุ้งโกลารายแล้วก็กุ้งเหลืองหางฟ้าชนิดทีนี้ไลติสไซคตุสส่วนใหญ่นะครับถูกจับในขนาดที่มีขนาดต่ำกว่าความยาวแรกสืบพันธุ์ในขณะที่กุ้งโกลาดำกุ้งแชปูไว้และกุ้งหุบคักชนิดเมตาพีเนียสอินทรีนะครับส่วนใหญ่ถูกจับในขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดความยาวแรกสืบพันธุ์จากการคำนวณชั่วโมงการทำประมงในภาพรวมของอุลล่าจัดโปรเจกต์นะครับในปี2559นั้นมีชั่วโมงทำการประมงทั้งสิ้นอยู่ที่480,000ชั่วโมงนะครับพบว่ามีแหล่งทำประมงในบริเวณอ่าวพังงา200,000กว่าชั่วโมงที่เป็นระลัก43ของชั่วโมงการทำประมงทั้งหมดนะครับโดยเรืออุลล่าคู่ขนาด30ถึง60ตันกรอสนะครับจะมีระลักชั่วโมงทำประมงในอ่าวพังงาสูงสุดรองลงมาคืออุลล่าเป็นตะเข้ขนาดระวางเรือน้อยกว่า30ตันกรอสและเรืออุลล่าเป็นตะเข้ขนาดระวางเรือ30ถึงน้อยกว่า60ตันกรอสนะครับสำหรับปริมาณการจับกุ้งทะเลครับในภาพรวมมีปริมาณการจับกุ้งทะเลทั้งหมด210,000กิโลกรัมเป็นกุ้งทะเลในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ116,000กิโลกรัมนะครับในปลาเป็ดประมาณ100,000กิโลกรัมโดยเป็นปริมาณการจับจากอุลล่าเป็นตะเข้ขนาดระวางเรือ30ถึงน้อยกว่า60ตันกรอสมากที่สุดนะครับลงมาคืออุลล่าคู่ขนาดระวางเรือ10ถึงน้อยกว่า150ตันกรอสสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา1อุลล่าคู่มีอัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมดสูงกว่าอุลล่าเป็นตะเข้และจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าอัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมดของเรืออุลล่าทุกชนิดและทุกขนาดระวางเรือมีอัตราการจับเพิ่มขึ้นรวมถึงมีสัดส่วนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการศึกษาในอดีต2อุลล่าเป็นตะเข้มีอัตราการจับสูงกว่าอุลล่าคู่นะครับโดยเฉพาะอุลล่าเป็นตะเข้ที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า30ถึงกรอส3กบกุ้งทะเลที่พบมากของ
ทุกชนิดและขนาดระหว่างเรือก็คือกุ้งกุลาลายกุ้งตกกละและกุ้งทรายนะครับ 4. ขนาดความยาวกุ้งนะครับพบว่ากุ้งกุลาลายและกุ้งเหลืองหางฟ้าชนิดปีเนสไซกตุสนะครับถูกจับในขนาดที่เล็กกว่าขนาดความยาวแรกสุดพันธุ์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามนะครับการศึกษาพวกนี้เราพบว่ากุ้งเฉลี่ยทุกชนิดที่จับได้จากทุกชนิดและขนาดระหว่างเรือมีความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการศึกษาในอดีตสำหรับข้อเสนอแนะนะครับเสนอให้มีการบูรณาการถ่ายข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทำให้การศึกษาด้านสภาวะทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำใช้พื้นที่และเวลาของแต่ละชนิดเครื่องมือมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์เชิงถ่ายข้อมูลระบบติดตามดูข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลของมาตรการปิดตามและการติดตามความชุกชุมการกระจายปลาทูนะครับที่จับจากข้อมูลล้มจับเป็นต้นนะครับสำหรับการนำเสนอผลวิชาการภาคโฮสเทลในครั้งนี้ผมขอจบไปแล้วสักหนึ่งเพียงเท่านี้สวัสดีครับ